มีค,คนเขาบอกว่าก้าวไกลอ่ะคือเอเลีรยนของการเมืองไทยมันคืออะไรคะเรียนดูหนังเอเลีรยนไอตัวนี้มันน่ากลัวน่ากลัวทํำไมก้าวไกลดูเหมือนตัวน่ากลัวมาก <cinematic. S 1> ในวงการเมืองประเทศไทยใครไปตั้งฉายาคะก็คนที่กลัวถูกปฏิรูปอะ่ะเช่นทุนผูกขาดก็กลัวถูกปฏิรูปนะครับหรือกองทัพบ,บางท่านนะครับที่ถูกกลัวถูกปฏิรูป ว่าจากนี้ไปการทําการใช้งบประมาณต่างๆของกองทัพก็ถูกตรวจสอบได้หรือได้น้อยลงอะไรแบบในคนที่กังวลใจแบบนี้เขาก็มองก้าวไก่เหมือนเป็นเอเลี่ยนแต่ผมอยากจะเรียนว่าเราต้องมองเอาประชาชน ผลประโยชน์ส่วนรวมและอนาคตของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งแต่เดนก็ไม่รู้ทพราว่าทุกเรื่องเนี่ยมันคุยกันได้คือเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นที่ไม่ถูกใจเดนถามอาจารย์อาจารย์ก็พยายามอธิบายเดนต้องเรียนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่าเราเราพูดถึงเรื่องการไม่มีอคติเดนก็พยายามไม่มีอคติกับอาจารย์นะคะเพราะเดนเห็นอาจารย์ตอบแล้วเหมือนอาจารย์เชียพิทาแล้วก็อาจารย์ก็คงจะรักลูกศิษย์สถาบันอาจารย์อันนี้เดนไม่ตำหนิผมชอบคำถามนี้มากไปออกรายการมาไม่เคยมีใครถามคำถามนี้เลยเดนเดนเข้าใจ จารย์คะไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนหรอกคะแช่งชักขักกระดูกแล้วกดขี่ลูกศิษย์ก็เชียร์ลูกศิษย์เราสอนเข้ามาดีเราก็มั่นใจว่าเขาจะไปทําสิ่งดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอาจารย์ก็จะภาคภูมิใจในรรมในฐานะที่ธรรมศาสตร์ก็ผลิตลูกศิษย์มีคุณภาพสร้างแผ่นดินไทยให้สูงขึ้นถูกไหมคะยังก็ยังยังคงอยากจะถามอาจารย์นะคะ ทำไมเราตั้งใจดีอาจารย์เชื่อมั่นว่าพิธาดีทำไมมีคนมองเขาไม่ดีครับว่าเป็นเอเวรียนครับพอดีเดี๋ยวตอบคําถามแรกก่อนนะครับค่อยมาถามที่สองคือถ้าหากว่าเพื่อไทยเป็นภรคระดับหนึ่งผมก็จะพูดแบบเดียวกันนี้ถ้าสาวมาตั้งแง่ว่าจะไม่เลือกอหรือรวมไทยสร้างชาติเกิดมาดับหนึ่ง แล้วสวเกิดจะเบี้ยวลงตู่ขึ้นมาไม่เลือกผมก็จะพูดแบบเดียวกันเพราะามันมคือหลักการหลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแลวเสียข้างมากเข้ามาอย่างนี้เลยเย็นชื่นใจอาจารย์ค่ะอาจารย์ยึดหลักการค่ะข้อที่สองล่ะคะ่ะก็สว,เ,วเขาใช้อคติไงเขาเลยมองก้าวไกลเป็นเอเลี่ยนถ้าว่าอาคติลงเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของข้อเท็จจริงใหม่ที่คนรุ่นใหม่เขาคิดแบบนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าหากว่าเรามองอย่างใจที่เที่ยงธรรมเนี่ยก็จะเห็นการเมืองที่ดี ที่ดีขึ้นที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วสวท่านจะกลัวอะไรละครับการเมืองอย่างนั้นยังไงมันต้องคุยในสภาะนะครับจะบริหารบ้านเมืองอะไรก็ต้องอนุมัติร่วมมาจากสภานะครับอาจารย์คะก่อนจะปิดเบรกนี้เดียนถามค่ะเดียนจะบอกเสมอว่าเดียนผลิตลูกสิทธิ์ของเดียนลูกสิทธิ์เดียนทํากับข้าวเก่งและอร่อยเดียนการันตีครับ อาจารย์การันตีไหมคะว่าลกูกศิษย์อาจารย์ที่ชื่อพิธาผลิตออกไปสอนเขาไปดีเขาควรจะเป็นคนดีและเป็นนายกที่ดีของประเทศไทยเดี๋ยถามค่ะผมคิดว่าที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นพรรคันดับหนึ่งต้องให้โอกาสเขาแล้วก็สังคมก็ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ต้องใช้หลักความโปรง่งใสนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนแลวผมเข้าใจว่าเท่าที่ดูข้อหาเสียงมาแล้วเท่าที่มีโอกาสผมมีโอกาสเจอเขาตัง้ตงแต่เป็นสสสมัยแรกค่ะ อาจารย์ผมเนี่ยไปมีงานอดิเรกเนี่ยคือพายเรือกเก็บขยะผมเคยชวนเขาไปพายเรือเก็บขยะเขาไปพายเรือเก็บขยะกับผม mm hmm. ก็เห็นว่าเออเขาก็มีความตั้งใจทํางานเพื่อเพื่อสังคมอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เ,<ม>เป็นสื่อหรงอเป็น<ล>ขาวข่าว,าวคือคือแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความเห็นผมแต่ความเห็นที่ใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนพึงเคารพคือประชาชนครับ